สวัสดีค่ะมากกี้อีอีชาแนลนะคะวันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมากกี้อีอีชาแนลด้วยนะคะหลังจากลงเครื่องแล้วนะคะเราก็เดินไปตามทางเลยค่ะจุดรับกระเป๋าแล้วก็ผ่านตม.นะคะกรมศุลนะคะมาขึ้นรถไฟจุดนี้เป็นจุดแลกตั๋วนะคะมาซื้อตั๋ว KC Skyliner นะคะมาจากไทยแล้วก็มาแลกที่เคาน์เตอร์ค่ะแล้วเรานั่งรถไฟนะคะ KC Skyliner ค่ะไปลงที่สถานีอุเอโนะนะคะวันเราไปนี่ฝนตกนะคะ41นาทีนะคะเข้าเมืองโตเกียวเราพักที่อาซากุสะนะคะไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่ะอาทิตย์ที่เราไปฝนตกแจ็คพอตมากแต่หลังจากที่เรากลับฟ้าสว่างเลยค่ะสวยมากเลยชมวิวสองข้างทางนะคะวิวสวยๆต่างจังหวัดของญี่ปุ่นอันนี้มาไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแม่น้ำอะไรวิ่งผ่านแม่น้ำจะเข้าตัวเมืองจะไปที่พักนะคะใกล้ถึงที่พักแล้วที่พักย่านอาซากุสะนะคะถึงที่พักแล้วเราพักที่เกสเฮาฟูกูวาอูชิชื่อเรียกยากนิดนึงค่ะเป็นเกสเฮาเล็กๆแต่ตกแต่งน่ารักค่ะสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักห้องพักก็น่ารักบริเวณนี้เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะก็มีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีชากาแฟเอาไว้บริการนะคะอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆนะคะตรงเคาน์เตอร์ข้างบนที่พักนะคะของเราอยู่ชั้น3เลยก็มีครบนะคะมีห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าแล้วก็มีพวกอ่างล้างจานนะคะมีน้ำอุ่นด้วยไม่มีไม่ได้นะบริเวณห้องนอนนะคะมีเตียง5เตียงค่ะรกนิดนึงนะคะของเยอะยังไม่ได้จัดมีฝั่งขวา2เตียงฝั่งตรงข้างหน้าอีก3เตียงมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะมีการต้มน้ำให้นะคะตู้เย็นก็มีนะคะมีทีวีด้วยมี5เตียงแต่เรานอนแค่4เตียงค่ะอีก1เตียงเป็นที่วางกระเป๋าหน้าต่างที่พักเรามองเห็นโตเกียวทาวเวอร์นะคะยามค่ำคืนอันนี้มองตรงหน้าต่างลงมานะคะถนนจะเงียบมากแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์เปิดไฟสว่างสวยนะคะมองจากหน้าต่างห้องบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก่อนนอนฝันดีกันทุกคนนะคะแล้วก็ติดตาม EP 3ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ